ใช่อย่างที่บอกนะครับเรามีพันธมิตรอีกนะครับแล้วก็พันธมิตรอีกกลุ่มหนึ่งก็ตื่นเต้นอีกเหมือนกันที่จะมาร่วมงานด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่กันเยอะแยะนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยดีใจมากว่าพันธมิตรของเรานี้ก็ชื่อก็บอกแล้วครับว่าเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือ change 2561นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญเขาจะมาเรื่องอะไรโปรเจกต์อะไรนะครับขอเชิญพบกับพี่ชอดสายทิพย์และคุณเอสวรฤทธิ์พร้อมกับนักแสดงจากใบไม้ที่ปลิดปลิวครับผมพี่กูด้วยนะคะโอ้โหนักแสดงหายนักแสดงยังไม่มาแต่เดี๋ยวโทษนะคะเรามองไปพร้อมๆกันนะคะยังความตื่นเต้นมาสู่ชาวเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะพี่แซมยุรนันท์ค่ะคุณวุฒิชัยค่ะคุณใบเฟิร์นค่ะคุณยิปซีครีเอติค่ะคุณแตงโมนิดาค่ะโอ้โหนะครับใบไม้ที่ปลิดปลิวนะครับอยากให้พี่ชอดเล่าให้ฟังนะครับว่าความเข้มปลิดปลิวยังไงใบไม้ที่ปลิดปลิวเป็นบทประพันธ์ของคุณธมยันตีนะคะค่ะแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ไปขออนุญาตคุณธมยันตีว่าจะเอาเรื่องนี้มาทำละครคุณธมยันตีถามว่ามึงกล้าดียังไงวะชอด เพราะว่าก็หลายสิบปีสำหรับนิยายเรื่องนี้แต่ยังไม่เคยมีใครกล้าเอามาทำเป็นละครมาก่อนเลยนะคะก็กล้าจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะที่เขาเกิดมาตัวเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวค่ะแล้วมีแม่เท่านั้นที่เข้าใจแม่ก็เลยพาไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาเป็นเช่นนี้เดี๋ยวนะตัวเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงอ้าวเธอเป็นผู้ชายเหรอแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะโอ๊ยไม่ได้เห็นนะแต่ว่าก็ได้อยู่นะหนูทรงได้อยู่นะค่ะเรากำลังจะบอกกับทุกคนค่ะว่าไม่มีเพศไหนที่ด้อยค่าเกินกว่าจะมีความรักเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมานั้นมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสในการที่จะได้รับความรักแล้วก็ให้ความรักกับคนอื่นด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ใบไม้ที่ปลิดปลิวจะเป็นละครเรื่องหนึ่งที่จะสื่อสารในเรื่องของเรียกว่าอะไรดีคะความเท่าเทียมกันของความรักของทุกคนค่ะก็คือคนคนหนึ่งนะครับจะกลับมาแล้วก็เพื่อเรียกร้องตัวตนของตัวเองนะครับนั่นก็คือตัวละครที่ใบเฟิร์นเนี่ยนะครับซึ่งขออนุญาตนะคะเราเริ่มจากนักแสดงก่อนนะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงที่แบบตื่นเต้นมากเหมือนกันที่จะได้ร่วมงานกันเพราะว่าได้ทราบว่า16ปีแล้วไม่ได้รับละครเลยพี่แซมยุรนันท์ค่ะว้าวขอบคุณพูดอะไรกับพวกเราสักนิดนึง16ปีที่แล้วกับคุณบอยเนี่ยครับสายใหญ่รักเรื่องสุดท้ายแล้วก็หยุดไปเลยเป็นหลายปีก็คุณบอยนะครับกลับมากับน้องแหม่มเรื่องตราบสิ้นดินฟ้า11ปีผ่านมาก็กลับมาเรื่องนี้อีกที่เดิมครับโอ้โหแต่ว่าดูทรงแล้วพี่ไม่น่าจะเป็นตัวดีนะคะมองดูแววตาแล้วนั้นมารับบทตัวร้ายเลยใช่ไหมคะครั้งนี้มันคงบทง่ายๆคงไม่ตามผมมาเล่นนะพี่ผมว่านะครับอ่านไปผมก็เครียดผมแบบ10ปีผมไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็แบบปกติธุรกิจต้องเดินทางต่างประเทศอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เรื่องนี้มันมีอะไรติดตาหยิบมาอ่านอีกครั้งซิจากที่แบบปฏิเสธไปแล้วนะครับมันมีอะไรที่แบบมันข้องใจพี่ชอดจะเอามาอ่านอีก 2-3 ครั้งก็คือแบบเราพยายามให้เข้าอีกนิดนึงพยายามสลับอะไรเมืองนอกให้มันน้อยลงเพื่อจะมาเล่นละครเรื่องนี้ให้ได้เป็นตัวแทนของพ่อคนนึงครับที่เลี้ยงลูกมาแล้วปัญหาของครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ไม่เข้าใจกันนะมันถ้าอย่าให้ไปกระทบถึงลูกพอกระทบแล้วเนี่ยพ่อก็แก้แค้นแม่ก็แก้แค้นพ่อสุดท้ายนะกลับไปตกที่ลูกนะครับมันก็กลายเป็นเรากำลังจะบอกว่าสังคมโดยเฉพาะสังคมที่เล็กที่สุดครอบครัวเนี่ยมีโอกาสที่จะผลิตคนดีหรือคนถูกหรือคนผิดสู่สังคมอยู่ที่ว่า เราดูแลก็แค่ไหนแล้วกำลังจะสอนสังคมว่าเราเป็นธรรมชาติแบบนี้แต่การเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักคนเนี่ยคนเราไม่สามารถชนะธรรมชาติได้ 100% เป็นได้ที่สุดก็คือเหมือนที่สุดแต่เป็นชนะธรรมชาติ 100% ไม่เคยมีใครทำได้ครับว้าวครับผมใบเฟิร์นเป็นยังไงครับครั้งนี้ไม่ได้เล่นเป็นผู้หญิงตื่นเต้นค่ะแล้วก็เหมือนมากทุกคนบอยวันแรกถ่ายรูปเหมือนผู้หญิงหรือเหมือนอะไรก็ไม่แน่ใจตอบไม่ได้มั่นใจว่าแบบเอ๊ะจะเอาใครมาเล่นเป็นคนนี้จะเอาผู้ชายมาเล่นจริงเหรอทุกคนก็บอกต้องปอยถ้าปอยพี่ชอดก็บอกว่ามันเหมือนความคาดหมายของคนทั่วไป
พอเป็นน้องก็ไปเอ๊ะจะได้หรือเปล่าเพราะวันแรกมาฟิตติ้งอ่ะลูกเหมือนมากลูกใครเขาสงสัยเลยใช่ไหมคะเหมือนมากลูกเหมือนผู้หญิงเหรอคะไม่รู้ดูเอาเองเป็นไงคะเฟิร์นถือว่าเป็นบทที่ท้าทายความสามารถของตัวเองมากมากเลยใช่ไหมคะมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยพี่ป้อนพี่ชอตพี่เอสพี่กูนะคะที่ไว้วางใจเฟิร์นให้มาถ่ายทอดบทนี้ก็กดดันค่ะแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดอยากถ่ายทอดก็มีการเวิร์กช็อปมีการหาภูมิหลังตัวละครมาประมาณนึงค่ะคิดว่าถ่ายทำแล้วก็คงจะพยายามหาต่อไปให้ได้เยอะที่สุดค่ะดูทำท่าที่ใช่ให้ดูดิครับวันนี้ที่ถ่ายแล้วภูมิกับบอกโอ้โหใช่เลยพี่ชอบบอกใช่แล้วท่าไหนคะที่ดูแล้วแบบเออเธอเนี่ยแหละเหมาะแล้วรอดูในโปสเตอร์ดีกว่าค่ะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจพูดเป็นไงครับครับผมแต่งงานแล้วเป็นไงฮะดีไหมแต่งงานแล้วชีวิตก็ดีครับผมในเรื่องนี้ก็รับบทแต่งงานแล้วเหมือนกันครับก็เป็นเขาเรียกนะครับนักเขยใช่ครับเป็นน้องเขยน้องเขยใช่เป็นน้องเขยน้องเขยแต่งงานกับพี่แตงโมครับซึ่งเป็นน้องสาวของพี่แซ่บเครื่องอย่างเดียวเลยแตงโมรู้ยังจะว่าเล่นเป็นอะไรรู้แล้วยังเรียกเพื่อนตั้งแต่วันฟิตติ้งหรืออะไรพยายามยกมือไหว้ตลอดเวลาตั้งเป้าไว้แล้วว่าฉันจะต้องอายุน้อยกว่าครับเรียกพี่ตบปากเลยแล้วก็เป็นน้องเขยครับแล้วก็ได้อยู่ในบ้านในบ้านนี้แล้วก็ได้เจอคนนี้ตั้งแต่แบบตอนเด็กๆก็เห็นทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างครับผมเหตุการณ์ไปถึงนิสัยใจคออย่างเงี้ยค่ะพี่รู้ไหมแต่ไม่รู้ใช่ไหมตอนเขากลับมาไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นไม่รู้หลงรักด้วยนะฮะเข้มข้นครับอยากให้อะไรยังไม่เผยเรื่องมากมายนะครับต้องติดตามกันดูเอาเองยิปซีเป็นแค่ยิปซีนิดนึงได้ไหมคะเชื่อว่าบทที่ยิปซีได้รับไม่น่าจะเป็นบทธรรมดาเหมือนกันนะคะทำไมคะถึงมือหนูแล้วไม่น่าจะเป็นบทที่ธรรมดาเป็นคนดีแน่นอนครับขอบคุณมากค่ะพี่ดูจากสีลิปแล้วนั้นเป็นไงคะเรื่องนี้ก็เป็นตัวละครที่จริงๆแล้วเพิ่มมาจากบทประพันธ์นะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นซึ่งเวลาคนมาถามก็จะไม่ค่อยกล้าเล่าเท่าไหร่ค่ะเพราะเป็นตัวละครลับที่จะทำให้เรื่องราวของใบเฟิร์นเนี่ยมันเราเก็บความลับไว้อย่างนั้นใช่ค่ะรอดูละกันค่ะรอดูละกันค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตพูดกับนิดนึงนะคะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาเลือกเรามากับอ๋อเพราะเป็นเพศนี้นี่เองถึงเลือกเราอะไรเงี้ยเหมาะที่สุดเราน่าจะอินสุดก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทำละครกับช่องวันด้วยแล้วก็ต้องแบบว่าทำละครที่แบบดราม่าหนักมากปกติจะทำดราม่าแบบแซ่บๆอะครับพอมันมีความลึกของตัวละครมันก็กดดันตัวเองอะไรเงี้ยครับผมแต่ถึงที่สุดแล้วมั่นใจในฝีมือได้เลยใช่ไหมคะพี่ชอดหาก็ต้องเขาแหละค่ะต้องเขาเท่านั้นแหละค่ะเพื่อฝากละครนิดนึงนะคะก็ต้องบอกว่าใบไม้ที่ปิดปลิวครับเป็นละครที่เรียกว่าเตรียมงานกันมานานมากโดยเฉพาะเรื่องของการทำบทแล้วก็แคสติ้งครับเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้คุยกันมาประมาณปีกว่าแล้วครับกว่าจะมาลงตัวนะครับว่านางเอกที่ตัวนีลาเนี่ยจะลงเอยที่ใครนะฮะอันนี้คือตัวหลักสำคัญแล้วก็จนมาถึงตัวละครตัวสุดท้ายก็ต้องขอบคุณพี่แซมอีกครั้งนึงนะครับที่ให้เกียรติกับพวกเรานะครับในการร่วมงานครั้งนี้เชื่อว่าคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับในปีนี้ที่น่าจับตามองนะครับแล้วอยากให้ติดตามกันเพราะว่าในสังคมไทยตอนนี้เนี่ยเรื่องเพศเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากๆแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะสะท้อนให้เห็นมุมมองของเรื่องของครอบครัวนะครับจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับของความอบอุ่นความรักทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ครอบครัวครับและเมื่อเด็กคนนึงที่ไม่ได้รับการยอมรับมันเลยทําให้ชีวิตเขาจะต้องพลิกแล้วก็เปลี่ยนไปมากมายขนาดไหนนะครับปมในวัยเด็กเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็คงได้ถ่ายทอดผ่านตัวละครนิราในเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวครับค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะยินดีมากๆจริงๆที่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางช่องวัน31ขอบคุณพี่ป้อนด้วยนะคะขอบคุณเช่นกันขอบคุณมากๆค่ะก็ติดตามชมกันนะคะและนี่คือ Change 2561และใบไม้ที่ปิดปลิวนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ